รียนดร.สุมิตาจรดโรจน์กุลผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงานศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ NTEC สวทช.ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.คุณเสาวณีมุ่งสุจริตการเลขานุการกรมและคุณกุลประภานาวานุเคราะห์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.แล้วก็ขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรตินะคะแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านที่อยู่ภายในงานนะคะแล้วก็ผู้ที่กำลังติดตามรับชมนะคะผ่าน Facebook Live NASA สวทช.อยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะก็จะขอรบกวนทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทีมวิจัยนะคะแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการรับชมกิจกรรมในวันนี้ไปพร้อมๆกันค่ะและดิฉันนะคะนางสาวเมธยาสุดใจนะคะจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTEC สวทช.นะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานแถลงข่าวส่งมอบ Encase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีการผลิตทางไฟฟ้าเคมีนะคะแก่โรงพยาบาล10แห่งใน4จังหวัดค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงพิธีการนะคะเรามีวิดิทัศน์แนะนำนวัตกรรมมาให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนค่ะขอเชิญรับชมค่ะ Encase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อก่อให้เกิดปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นอย่างมากเนื่องจากป้องกันและควบคุมได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19ซึ่งเป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ร้ายแรงสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบทางเดินหายใจและการสัมผัสบริเวณที่มีเชื้อโรคสะสมอีกทั้งยังส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอยติดเชื้อจำนวนมากทั้งในสถานพยาบาลและที่พักอาศัยซึ่งหากกำจัดไม่ถูกวิธีมูลฝอยติดเชื้อเหล่านี้จะกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคที่ยากต่อการควบคุมการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีความเสถียรและประสิทธิภาพสูงกำจัดเชื้อโรคบริเวณพื้นผิวสัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญในการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ทันท่วงทีทีมนักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติหรือ NTEC และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือ Biotech สวทช.จึงได้พัฒนานวัตกรรม Encaseเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์จากสารละลายเกลือแกงโดยใช้เทคนิคทางไฟฟ้าเคมีเปลี่ยนสารละลายเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์ให้เป็นน้ำอิเล็กโทรไลต์สำหรับฆ่าเชื้อโรคในอัตราการผลิตไม่ต่ำกว่า15ลิตรต่อชั่วโมงจากวัตถุดิบเกลือแกง1กิโลกรัมน้ำยาฆ่าเชื้อที่ผลิตได้หรือ Enerclean มีองค์ประกอบหลักเป็นกรดไฮโปคลอรัสมีสมบัติเป็นกรดอ่อนระดับ pH 4-6มีปริมาณคอรีนมากกว่า400 ppm มีค่า ORP ในช่วง900-1200มิลลิโวลต์มีฤทธิ์ยับยั้งและฆ่าเชื้อราเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่ที่พบในโรงพยาบาลมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสไข้เลือดออกชนิดต่างๆรวมถึงเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ต้นเหตุของโรคโควิด-19 ซึ่งน้ำยาฆ่าเชื้อ Enerclean มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อก่อโรคโควิด-19 ได้สูงถึง 99.9% ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM E1053-20 น้ำยาฆ่าเชื้อ Enerclean ผลิตจากสารธรรมชาติปราศจากแอลกอฮอล์และสารเคมีที่เป็นพิษจึงสามารถประยุกต์ใช้งานด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหารโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือระคายเคืองต่อผู้ใช้ปัจจุบัน NTEC สวทช.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.ในการขยายผลการผลิตและส่งมอบเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ Encase ให้แก่โรงพยาบาล10แห่งในจังหวัดกาญจนบุรีอุบลราชธานีศรีสะเกษและชุมพรสำหรับผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อใช้ภายในโรงพยาบาลและใช้ฆ่าเชื้อโรคในมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นเพื่อลดโอกาสเกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคจากมูลฝอยติดเชื้อระหว่างการขนย้ายหรือรอการขนย้ายไปกำจัดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลและชุมชนอย
อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ Entech สวทช.ยังได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ Enerclean จำนวน100ชุดหรือ500ลิตรร่วมสนับสนุนโครงการอว.พารอดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 Encase นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของคนไทยเพื่อคนไทยด้วยจุดเด่นที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในครัวเรือนลดต้นทุนและการนำเข้านวัตกรรมจากต่างประเทศเหมาะสำหรับโรงพยาบาลสถานประกอบการด้านสาธารณสุขรวมถึงสถานพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลสามารถผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อได้เองเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้สถานพยาบาลพึ่งพาตนเองได้ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุขไทยและสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนไทยทุกคนจากวิดิทัศน์ที่ทุกท่านได้รับชมกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเห็นว่าเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ Enscape นี้นะคะเราก็ได้ทำการวิจัยนะคะพัฒนาร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ Biotech สวทช.ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณสมบัติเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอัตราในการผลิตเป็นน้ำยา Enerclean นะคะแล้วก็มีกระบวนการผลิตจากธรรมชาติปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็ยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรียในบริเวณที่สัมผัสนะคะที่อาจจะเป็นต้นเหตุของโรคโควิด-19 ค่ะและสำหรับที่มาและความสำคัญของนวัตกรรม Encase นี้นะคะจะเป็นอย่างไรค่ะต้องขอเรียนเชิญนะคะดร.สุมิตราจรดโรจน์กุลผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงานศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ Entech สวทช.ค่ะค่ะเรียนผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะคุณเสาวนีมุ่งสุจริตการเลขานุการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติผู้บริหารและผู้แทนโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการผู้ช่วยผพว.นะคะสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันรู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งในวันนี้นะคะที่ได้มาต้อนรับทุกท่านปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเนี่ยก็ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเนี่ยเป็นอย่างมากนะคะสาเหตุก็มาจากการควบคุมแล้วก็ป้องกันที่ทำได้ค่อนข้างยากเชื้อเนี่ยจึงได้มีโอกาสในการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางสถานประกอบการทางด้านสาธารณสุขต่างๆเช่นโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลชุมชนตลอดจนห้องปฏิบัติการแพทย์ต่างๆเนี่ยถือเป็นแหล่งของการแพร่กระจายแล้วก็กำเนิดมูลฝอยติดเชื้อปริมาณมากนะคะดังนั้นการบำบัดมูลฝอยติดเชื้อที่แหล่งกำเนิดจึงเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาเพื่อป้องกันอันตรายหรือว่าผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีผลต่อสัดส่วนปริมาณมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยทั่วไปที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะไม่ได้สอดคล้องกับพื้นที่กักเก็บแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานของเตาเผาที่ใช้ในการกำจัดขยะติดเชื้อที่ทำได้ปริมาณต่อวันที่มีความจำกัดอยู่นะคะก่อให้เกิดการคงเหลือมูลฝอยติดเชื้อต่อวันที่ไม่ได้ถูกกำจัดในระบบจนอาจจะเกิดการปะปนรวมไปกันกับมูลฝอยทั่วไปในชุมชนนะคะอันนี้จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคได้อีกโครงการวิจัยนี้จึงได้มุ่งเน้นที่การพัฒนาเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีสารประกอบคลอรีนเป็นส่วนประกอบหลักนะคะด้วยวิธีการทางไฟฟ้าเคมีที่เราเรียกชื่อเครื่องนี้ว่า Encase นะคะเพื่อผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ที่เราเรียกว่า Enerclean ที่มีความพร้อมสำหรับการนำไปใช้งานจริงกับสถานประกอบการทางด้านสาธารณสุขนะคะสำหรับทำลายเชื้อโรคในขั้นตอนการบำบัดมูลฝอยติดเชื้อที่แหล่งกำเนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อ SARS-CoV-2 นะคะ
NCASE เนี่ยเป็นเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ที่เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดยทีมวิจัยจาก Entech สวทช.นะคะนำโดยดร.สมศักดิ์สุภสิทธิ์มงคลนะคะแล้วก็ร่วมกันกับทีมนักวิจัยจาก Biotech ก็คือดร.ธนียารอยตระกูลและทีมวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของไวรัสเดงกีและฟลาวิไวรัสนะคะแล้วก็ดร.สิทธิรักษ์รอยตระกูลและคุณภัทยาลักษณะเจริญซึ่งมาจากทีมวิจัยเทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์เชิงหน้าที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ Biotech สวทช.นะคะภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาชุดผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีสารประกอบคลอรีนเป็นส่วนประกอบด้วยวิธีการทางไฟฟ้าเคมีสำหรับบำบัดขยะมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานประกอบการสาธารณสุขซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพให้สถานประกอบการด้านสาธารณสุขหรือสถานพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อได้เองสำหรับใช้ประโยชน์ในสถานการณ์โควิด-19 นะคะในปัจจุบันทีมวิจัยก็ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง NCASE ให้กับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แล้วจำนวน10แห่งใน4จังหวัดนะคะก็ได้แก่โรงพยาบาลยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษโรงพยาบาลเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคูนจังหวัดศรีสะเกษโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางชุมใหญ่จังหวัดศรีสะเกษโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักขะจังหวัดศรีสะเกษและโรงพยาบาลประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะโรงพยาบาลปากน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรโรงพยาบาลพระโต๊ะจังหวัดชุมพรโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจังหวัดกาญจนบุรีและโรงพยาบาลวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะในท้ายนี้นะคะดิฉันก็ขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะคะเป็นอย่างมากในการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลต่างๆนะคะที่เข้าร่วมโครงการในนามของศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติและทีมวิจัยจากสวทช.นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรม NCASE เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์นี่นะคะจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นตัวช่วยให้เกิดประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลสามารถผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อได้เองแล้วก็สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆในโรงพยาบาลและในชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและชุมชนโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ย่างลำบากในช่วงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะก็ต้องขอขอบคุณดร.สุนตราจรดโรจน์กุลนะคะผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน NTech สวทช.ค่ะและสำหรับการวิจัยพัฒนานวัตกรรมดีๆเช่นนี้นะคะประสบความสำเร็จได้ค่ะส่วนหนึ่งก็ได้รับการขับเคลื่อนงานวิจัยนะคะจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านทุนวิจัยอย่างหน่วยงานวช.นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางดร.วิภารัตน์ดีอ่องค่ะผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.วันนี้ท่านติดภารกิจนะคะไม่สามารถที่จะมาร่วมงานได้ด้วยตัวท่านเองค่ะจึงให้เกียรตินะคะฝากวีดิทัศน์ค่ะกล่าวถึงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพในสถานประกอบการด้านสาธารณสุขหรือสถานพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมค่ะขอเชิญรับชมค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาตินะคะท่านดร.จุลเทพขจรชัยกูลซึ่งก็เป็นศูนย์ที่อยู่ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรวมถึงท่านผู้บริหารโรงพยาบาลท่านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมในการเปิดงานแถลงข่าวการส่งมอบ NCASE เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีการผลิตทางไฟฟ้าเคมีให้แก่โรงพยาบาล10แห่งนะคะใน4จังหวัดซึ่งวช.ในฐานะหน่วยบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมหรือเป็น PMU ก็ได้ให้การสนับสนุนในแผนงานสำคัญที่เน้นในเรื่องของการวิจัยเชิงรุกการวิจัยที่สามารถนำผลผลิตผลลัพธ์นะคะแล้วก็ในส่วนนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อจนการผลักดันให้เกิดการส่งผลงานวิจัยสู่มือผู้ใช้ประโยชน์ซึ่งการสนับสนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเ
ทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะคะในโครงการนี้คือการพัฒนาชุดผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีสารประกอบคลอรีนเป็นส่วนประกอบด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมีสำหรับบำบัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสารประกอบการด้านสาธารณสุขโดยมีดร.สมศักดิ์สุประสิทธิ์มงคลแห่งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติหรือ ENTEC เป็นหัวหน้าโครงการและยังมีทีมนักวิจัยนะคะที่ได้ร่วมการดำเนินการซึ่งสามารถประสบผลสำเร็จในการพัฒนา ENCASE นะคะเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ Electrolyte หรือว่า Endocrine เนี่ยให้เกิดขึ้นและที่สำคัญคือมีความพร้อมในการนำไปใช้ปฏิบัติงานได้ในสถานประกอบการด้านสาธารณสุขที่สำคัญคือในเรื่องของการทำลายเชื้อโรคในขั้นตอนการบำบัดมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งยังคงมีความต่อเนื่องอยู่ถึงปัจจุบันซึ่งในส่วนของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดังกล่าวก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์เจ้าที่ทางการแพทย์ให้มีความปลอดภัยนะคะในการปฏิบัติงานและที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะขับเคลื่อนการวิจัยนวัตกรรมนะคะภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ไปช่วยสนับสนุนในการบรรเทาสถานการณ์การคลี่คลายปัญหาแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะดูแลในภาพรวมของระบบทั้งหมดนะคะซึ่งในส่วนแรกของการดำเนินการก็คือในเรื่องของการสร้างชุดข้อมูลความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแพร่ระบาดซึ่งในส่วนนี้วช.ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ได้มีการเกิดขึ้นของสถานการณ์โควิด-19 นะคะรวมถึงในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการสนับสนุนในการพัฒนาวัคซีนซึ่งก็ได้มีการดำเนินการต่างๆไปอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะคะมีเวชภัณฑ์มีอุปกรณ์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากที่ได้นำความรู้ความสามารถของนักวิจัยนักวิชาการในการที่จะช่วยพัฒนาแล้วก็นำวิจัยพันธุ์อุปกรณ์ต่างๆไปช่วยในการบรรเทาแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์ทางด้านโควิดนะคะจะเห็นภาพต่อเนื่องในช่วงข่าวที่ผ่านมานะคะจะเห็นในเรื่องของหน้ากาก N95 ชุด PPE หรือชุดคลุมศีรษะ PAPR สิ่งเหล่านี้เป็นวิจัยพันธุ์นะคะเป็นงานที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมทั้งสิ้นนะคะเพื่อช่วยในการสนับสนุนภารกิจของทางด้านสาธารณสุขนะคะทางด้านบุคลากรการแพทย์และก็ยังมีในงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายส่วนนะคะซึ่งในส่วนของ ENCASE นะคะเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ Electrolyte นะคะหรือ Endocrine ในครั้งนี้ก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อสถานประกอบการทางด้านสาธารณสุขทางด้านศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลตลอดจนเจ้าที่ทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีความปลอดภัยและเป็นโอกาสที่ดีที่วช.นะคะได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งมอบ ENCASE เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีการผลิตไฟฟ้าเคมีให้แก่โรงพยาบาล10แห่งใน4จังหวัดที่ร่วมโครงการในครั้งนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะตัว ENCASE นี้เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่เป็นผลงานจากของ ENTEC โดยความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของทีมวิจัยจากสวทช.จะสามารถช่วยให้โรงพยาบาลต่างๆนะคะสามารถผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อได้เองและนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อในสถานพยาบาลต่างๆนะคะแล้วก็สามารถจัดการกับมูลฝอยติดเชื้อภายในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะวิริทัศน์จากดร.วิภารัตน์ดีอ่องค่ะผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.ค่ะก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าทางวช.เองก็เป็นหน่วยงานนะคะที่เป็นหลักในการขับเคลื่อนนะคะระบบการวิจัยและนวัตกรรมให้เข้มแข็งค่ะให้สามารถนำงานวิจัยนะคะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงค่ะและในลำดับถัดไปนะคะหลังจากที่เราได้ทราบถึงความสำคัญและที่มาของเครื่อง ENCASE จากผู้บริหารทั้งสองท่านแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามีนักวิจัยนะคะที่จะมาอธิบายหลักการทำงานของคุณสมบัติของเครื่อง ENCASE นี้นะคะให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะต้องขอเรียนเชิญนะคะดร.สมศักดิ์สุภสิทธิ์มงคลนักวิจัยกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงานศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ENTEC สวทช.ค่ะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีท่านประธานนะครับแล้วก็ทาง
คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับก็ผมสมศักดิ์สุภสิทธิ์มงคลนะครับจะมาขอนำเสนอในเรื่องของตัวเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อหรือที่เรียกว่าเครื่อง NKS นะครับตัวเครื่อง NKS นะครับมีหลักการทำงานก็คือในการเปลี่ยนเกลือแกลงนะครับที่เราใช้งานตามบ้านเนี่ยเกลือแกลงนะครับให้เป็นสาลายก็คือน้ำยาฆ่าเชื้อขึ้นมานะครับโดยตัวเครื่องของครอบเนี่ยครับมีคุณสมบัติก็คือว่าใช้เกลือประมาณ1โลนะครับในการที่จะผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่อัตรา15ลิตรต่อชั่วโมงนะครับใน15ลิตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะเกิดเป็นลักษณะของตัวน้ำยาฆ่าเชื้อที่เรียกว่าเอนโดครีนนะครับซึ่งมีสารประกอบก็คือตัวกรดไฮโปคลอไรด์เป็นองค์ประกอบหลักนะครับส่วนต่อมาก็คือตัวอีกตัวนึงก็คือสารโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับหรือเรียกว่าโซดาไฟนะครับลักษณะของการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นทั้ง2ตัวก็จะแตกต่างกันนะครับในส่วนของตัวกรดไฮโปคลอไรด์เองนะครับก็จะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อนะครับตัวนี้เองก็เราได้มีการทดสอบในแง่ของผลิตภัณฑ์ของเราเหมือนกันนะครับว่าผ่านทดสอบผ่านตามมาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการอาหารและยาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ในส่วนของโซดาไฟก็สามารถใช้งานได้ในแง่ของการขจัดคราบไขมันนะครับทำให้ตัวเครื่อง NKS เนี่ยครับสามารถทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้2อย่างแล้วก็มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ครอบคลุมตอบโจทย์ทุกประเภทนะครับทางด้านสไลด์มือของผมนะครับก็จะขอยกตัวอย่างในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องที่ได้จากตัวเครื่อง NKS นะครับก็คือตัวน้ำยา Endocrine ของเรานะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่อง NKS นะครับเราผลิตเป็นน้ำยาเป็นกรดไฮโปคลอไรด์เป็นตัวตั้งแล้วมีลักษณะเป็นหัวเชื้อนะครับลักษณะของการใช้งานก็ไปตอบโจทย์ในเรื่องของการบำบัดมูลฝอยติดเชื้อนะครับแต่ว่าในเคสของการใช้งานเองเนี่ยเราผลิตจากเกลือแกงเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะไปใช้ในแง่ของอุตสาหกรรมการแพทย์และการอาหารได้โดยที่ว่าเราต้องปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นทางด้านขวามือผมก็จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าสารายก็จะเป็นค่อนข้างใสนะครับและสัดของการใช้งานก็คือถ้าเราปรับสัดส่วนลงมาอยู่ที่ประมาณ200 ppm นะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้ทดแทนในแง่ของการเช็ดถูฉีดพ่นในแง่ของใช้ทดแทนแอลกอฮอล์ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อดีเนื่องจากว่าตัวเนี้ยมีGBA องค์ประกอบของน้ำเป็นตัวตั้ง 95% นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแอลกอฮอล์นะครับทำให้ตัวนี้เองไม่มีสารเอนเดอร์ครีนจะไม่ใช่สารไวไฟเมื่อเปรียบเทียบกับพวกแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมาในแง่ของการใช้งานนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวดีเทลนะครับเรื่องของตัวน้ำยาเอนเดอร์ครีนในส่วนของเอนเดอร์ครีนเองเราได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคนะครับตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับรวมกระทั่งถึงเชื้อไวรัสที่เป็นตัวซาโควิด2นะครับเราก็ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E1053-20 นะครับเป็นมาตรฐานการทดสอบฆ่าเชื้อไวรัสบนพื้นผิวที่ไม่มีรูขุมอันนี้ก็มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้ประมาณ 99.9% นะครับผมครับค่ะก็สำหรับตัว NKS ตัวนี้สามารถผลิตน้ำยา Endocrine ที่มีคุณสมบัติเด่นในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะแต่ก่อนที่เดี๋ยวเราก่อนที่จะไปสู่ช่วงถัดไปนะคะเรามีคำถามจากผู้ชมนะคะผ่าน Facebook Live Nasda มานะคะอยากจะสอบถามทางดร.สมศักดิ์นะคะว่าจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ NKS นี้นะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรอยากจะให้ดร.ช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะจุดเริ่มต้นนี้ต้องเกริ่นไปก่อนนะครับช่วงที่โควิดมาใหม่ๆนะครับเมื่อ2ปีก่อนปี2ปีก่อนเนี่ยช่วงนั้นก็จะมีปัญหาที่เราประสบก็คือเรื่องของการขาดแคลนนะครับเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เราไม่ได้คาดหวังเกิดขึ้นสิ่งที่เราพบก็คือพวกแอลกอฮอล์หรือแม้กระทั่งสารฟอกขาวที่เราสามารถหาซื้อได้ตามทั่วไปเนี่ยเราไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์สำคัญที่ทางทีมวิจัยเองต้องการคิดขึ้นมาแล้วว่าเราจะต้องทำงานอะไรบางอย่างเพื่อตอบโจทย์ในแง่ของภาครวมให้ได้เพราะว่าถ้าเราต้องพึ่งพาในประเด็นเนี้ยทางคนภายนอกก็จะไม่มีทางรอดแต่ถ้าเกิดเราพัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นภายในประเทศเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนตรงนี้ให้งานมีโอกาสที่จะใช้งานจริงในทางปฏิบัติได้เช่นเดียวกันทางทีมวิจัยก็ได้มีการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการก่อนนะครับจนกระทั่งนำมาสู่ในตัวเครื่อง NKS ณวันนี้นะครับผมค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ต้นแบบของเครื่อง NKS นี้มาเป็นที่เรียบร้อยเราก็มีความหวังที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลใช่ไหมคะอยากจะสอบถามดร.นิดนึงในวันที่เรานำเครื่อง NKS เนี้ยค่ะไปมอบให้กับโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลเนี้ยค่ะมีความรู้สึกหรือมีฟีดแบ็กยังไงกลับมาบ้างไหมคะ
ช่วงแรกต้องเรียนก่อนว่าถ้าเราเท้าความไปเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นงานค่อนข้างใหม่แล้วเราเองเป็นความคุ้นเคยชินของเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลที่จะ break through ว่าต้องการจะเปิดรับตรงนี้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเราเองก็ต้องมีเป็นอะไรสิ่งที่ challenge กับงานนอกเหนือจากงานวิจัยก็คือการให้ข้อมูลกลับไปว่าสารของเราเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรนะครับสิ่งตรงนี้เป็นข้อมูลสำคัญรวมกระทั่งถึงผลการทดลองนะครับเราต้องมีผลทดลองที่มั่นใจว่ามันฆ่าเชื้อได้จริงนะครับผลทดลองที่ว่าก็คือทั้งแบคทีเรียซึ่งเป็นสิ่งที่เราพบอยู่แล้วตามโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งตัวเชื้อซาโควี2ณปัจจุบันนะครับเราก็ได้ทีมวิจัยของจากทางไบโอเทคนะครับมาช่วยสนับสนุนในเรื่องของตัวเป็นหนึ่งในทีมงานที่สำคัญในโครงการนี้เช่นเดียวกันในแง่ของการวิเคราะห์และทดสอบเชื้อแบคทีเรียก็เชื้อไวรัสพวกนี้เช่นเดียวกันครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่ทำให้ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็เชื่อใจในแง่ของการเอาเครื่องตัวนี้ NCASE เนี่ยไปใช้งานแล้วก็ผลิตขึ้นใช้งานจริงในโรงพยาบาลต่อไปนะครับผมค่ะดีมากเลยนะคะสำหรับเครื่องวันนี้เราก็ได้เครื่อง NCASE ที่เอาไว้ใช้สำหรับผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ Enercleanse แล้วใช่ไหมคะพร้อมที่จะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลซึ่งปัจจุบันเราก็ได้ส่งมอบไปแล้ว10โรงพยาบาลใน4จังหวัดนะคะอยากจะสอบถามดร.สมศักดิ์อีกสักนิดนึงค่ะว่าแผนที่จะนำตัว NCASE นี้ไปขยายผลในอนาคตนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะครับในส่วนของแผนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในทีมที่เราคาดหวังเหมือนกันเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนนะฮะว่าตัวโครงการเนี่ยที่เราเริ่มต้นเนี่ย10โรงพยาบาลเนี่ยเรามองให้เป็นสปอตที่เป็นแหล่งการกระจายเพราะว่าโรงพยาบาลน่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้แล้วก็สามารถที่จะกระจายผลิตภัณฑ์ก็คือตัว Enercleanเนี่ยให้กับประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วงานต่อไปที่เรากำลังมองก็คือว่าเป็นไปได้ที่เราอยากจะพัฒนาตัวระบบเนี้ยให้มีจุดประสงค์การใช้งานที่หลากหลายขึ้นนั่นคือเราจะต้องทำให้ระบบเนี้ยมีสมาร์ทขึ้นมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมได้หลากหลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นเกือบอยู่กับยูสเซอร์เป็นตัวตั้งว่ายูสเซอร์มีความต้องการชนิดไหนเป็นตัวตั้งหลังจากนั้นก็จะมีการกระจายตัวอยากที่จะกระจายตัวไปให้กับทางโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานที่พื้นที่ห่างไกลให้สามารถผลิตน้ำยาตัวนี้ใช้เองได้นะครับซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนเรื่องของสารเคมีนะครับแล้วเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุขในประเทศไทยเช่นเดียวกันครับผมก็ถือว่า NCASE ก็เป็นตัวช่วยในการลดต้นทุนนะคะแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดเชื้อไวรัสในสถานการณ์โควิด-19 นี้ได้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมวิจัยนะคะได้พัฒนานวัตกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ขอขอบคุณค่ะดร.สมศักดิ์สุภสิทธิ์มงคลค่ะนักวิจัยกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงานศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ NTEC สวทช.ค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานด้วยค่ะค่ะก็สำหรับเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ NCASE นี้นะคะก็ย้ำอีกครั้งนึงค่ะเรามีความพร้อมนะคะที่จะนำไปใช้งานในสถานประกอบการด้านสาธารณสุขต่างๆแล้วนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะเราก็ได้ส่งมอบและติดตั้งนะคะเครื่อง NCASE นี้ค่ะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แล้วใน10โรงพยาบาลนะคะใน4จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะจังหวัดชุมพรกาญจนบุรีและอุบลราชธานีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามีวีดิทัศน์แทนคำขอบคุณนะคะจากโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการและได้รับการติดตั้งเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ NCASE มาให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันค่ะขอเชิญชมค่ะตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติได้ดำเนินการสร้างต้นแบบเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมีภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาชุดผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีสารประกอบคลอรีนเป็นส่วนประกอบด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมีสำหรับบำบัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานประกอบการด้านสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19 โดยมีดร.สมศักดิ์สุภสิทธิ์มงคลเป็นหัวหน้าโครงการซึ่งได้ฝึกอบรมการใช้งานและส่งมอบนวัตกรรมพร้อมเครื่องวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับทางโรงพยาบาลบำรุงชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้ทางโรงพยาบาลบำรุงชำราบขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และทีมงานผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้กรุณาส่งมอบนวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับทางโรงพยาบาลได้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพขอขอบพระคุณครับครับก่อนที่จะติดตั้งเครื่องตัวนี้นะครับทางตำบลลินฟ้านะได้ประสบปัญหาพบผู้ป่วยโควิด-19 นะครับเข้ามาในพื้นที่ตำบลลินฟ้าเราเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งการกำจัดขยะติดเชื้อแล้วก็การใช้แอลกอฮอล์ต่างๆในพื้นที่เราจะใช้ปริมาณเยอะมากผมก็เลยเล็งเห็นตรงนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายของรพสตเรานะครับก็เลยได้ประสานเข้าร่วมโครงการกับสวทชในโครงการใช้เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์นะครับคือเครื่องตัวนี้เนาะทำมาในผลในเรื่องของการฆ่าเชื้อในขยะมูลฝอยเราก็จะนำไปใช้ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็การใช้กับคนเนาะหรือผู้ป่วยนะครับในการล้างมือนะครับลดการใช้แอลกอฮอล์ลงนะครับซึ่งตัวนี้เราผลิตได้เองนะครับโดยใช้แค่เกลือนะครับเป็นส่วนผสมแค่นั้นนะครับต้นทุนจะน้อยมากๆถ้าเทียบกับแอลกอฮอล์นะครับสวัสดีครับผมขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติที่มีความสำเร็จในงานวิจัยและได้มอบนวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีการทางไฟฟ้าเคมีที่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากกับโรงพยาบาลที่จะนำไปใช้ในการบำบัดมูลฝอยต่างๆที่ติดเชื้อโดยเฉพาะสถานการณ์ช่วงนี้ซึ่งอยู่ในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ทำให้โรงพยาบาลมีน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ทีมคณะผู้วิจัยยังได้ติดตั้งและส่งมอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานที่ง่ายการบำรุงรักษานวัตกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำยาฆ่าเชื้อที่ผลิตได้ให้กับทีมงานของโรงพยาบาลทำให้ทีมงานของโรงพยาบาลมีความรู้ความสามารถในการใช้งานนวัตกรรมดังกล่าวได้เป็นอย่างดีครับผมขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้ครับขอบคุณครับครับในนามโรงพยาบาลศรีสะเกษนะครับก็ต้องขอขอบคุณสวทช.นะครับที่ได้ส่งมอบนวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีการผลิตทางไฟฟ้าเคมีนะครับซึ่งเราก็จะนำมาใช้ประโยชน์ในการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อนะครับในอาคารขยะซึ่งตอนนี้สถานการณ์โควิดก็เป็นปัญหาในเรื่องการจัดการขยะของเรานะครับถ้าเราได้วัตกรรมตัวนี้มาใช้งานก็จะทำให้เราประหยัดต้นทุนแล้วก็สะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับก็ในนามโรงพยาบาลศรีสะเกษก็ขอบคุณทางสวทช.เป็นอย่างยิ่งครับก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติที่ได้ดำเนินการสร้างเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีไฟฟ้าเคมีภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาชุดผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีสารประกอบคลอรีนเป็นส่วนประกอบด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมีสำหรับบำบัดมูลฝอยติดเชื้อในสถานประกอบการด้านสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางชุมใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เมื่อเราได้รับสนับสนุนเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อตัวนี้มาถือว่าเป็นประโยชน์คุ้มค่าในหน่วยงานและชุมชนเป็นอย่างยิ่งเพราะการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อสามารถผลิตได้ง่ายไม่มีความยุ่งยากน้ำยาฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อสุดท้ายดิฉันต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งในการคิดค้นโครงการดีๆในครั้งนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางชุมใหญ่ยินดีที่จะสนับสนุนโครงการนี้ต่อไปขอขอบพระคุณค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะวีดิทัศน์จากผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลทุกท่านนะคะเราสวทช.เองนะคะก็จะขอเป็นกำลังใจนะคะในการที่จะช่วยพัฒนานวัตกรรมดีๆแบบนี้นะคะจนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงต่อไปค่ะและในช่วงสุดท้ายนี้นะคะจะเป็นการถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันนะคะเดี๋ยวจะขอเชิญผู้บริหารนะคะร่วมถ่ายภาพพร้อมกันบนเวทีนะคะโดยท่านแรกค่ะจะขอเรียนเชิญนะคะผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.คุณเสาวนีมุ่งสุดจริตการเลขานุการกรมค่ะและท่านที่2นะคะขอเรียนเชิญดร.สุมิตราจรดโรจน์กุล
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงานศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ NTEC สวทช.ค่ะและท่านที่3นะคะขอเรียนเชิญคุณกุลประภานาวานุเคราะห์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ค่ะและท่านสุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญดร.สมศักดิ์สุภสิทธิ์มงคลนักวิจัยกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงานศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ NTEC สวทช.ค่ะค่ะเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะคะร่วมถ่ายภาพผู้บริหารนะคะเป็นที่ระลึกภายในงานการส่งมอบ NTEC NCASE นะคะขออภัยเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีการผลิตทางไฟฟ้าเคมีนะคะค่ะและลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญทีมวิจัยนะคะทุกท่านเลยค่ะร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารพร้อมกันบนเวทีนะคะก็สำหรับงานวิจัยนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในนวัตกรรมนะคะผลงานที่ตอบโจทย์นโยบายการขับเคลื่อน BCG นะคะหรือว่า Bio Circular Green Economy นะคะในการที่จะช่วยสร้างความมั่นคงนะคะด้านสุขภาพและการแพทย์ของประเทศไทยต่อไปได้ในอนาคตก็ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมวิจัยทุกท่านนะคะและในลำดับสุดท้ายนะคะจะขอเรียนเชิญดร.สุมิตรานะคะจรดโรจน์กุลแล้วก็ผู้แทนจากบช.นะคะคุณเสาวณีมุ่งสุจริตการนะคะเดี๋ยวเชิญผู้บริหารทั้งสองท่านร่วมถ่ายภาพกับสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนนะคะที่มาร่วมทำข่าวบริเวณต้นเครื่องต้นแบบ NCASE นะคะเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีการผลิตทางไฟฟ้าเคมีค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้บริหารค่ะแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะรวมไปถึงผู้ที่กำลังรับชมผ่าน Facebook Live NASDA สวทช.มาตลอดช่วงการแถลงข่าวในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามกิจกรรมข่าวสารและนวัตกรรมอื่นๆจากสวทช.ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะ